ปัทมาขอคิดก่อนอัดฉีดเหรียญเงินวิวเท่าไหร่เชื่อโอลิมปิก4ปีหน้าหวังทองได้ปารีสเกมวันที่5 สิงหาคม 2567 23:54 นาทีวิว กุลวุฒิ วิทิตสารนักแบดมินตันหนุ่มขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับวิกเตอร์อักเซลเซนมืออันดับ2ของโลกชาวเดนมาร์กและเป็นแชมป์เก่า 0-2 เกม 11-21 และ 11-21 หลังได้เหรียญเงินประวัติศาสตร์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าด้วยอายุ 23 ปีของกุลวุฒิยังมีอีกหลายเวทีให้นำความสำเร็จสู่คนไทยได้การต่อกรกับแชมป์เก่าอย่างอักเซลเซ่นวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยสายตาก็มองว่าทักษะใกล้เคียงกันวิวบอกกับเราว่าเขารู้สึกกระหายอยากชนะเพราะการจะมาถึงรอบชิงได้ไม่ง่ายเลยพอเกิดความรู้สึกนี้จึงพยายามมากเกินไปจนกดดันและตีเสียเองแต่เรามองว่าวิวก็ยังทำให้คนไทยมีความสุขอยู่ดีทุกคนประทับใจในตัววิวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยก่อนหน้านี้วิวเคยได้เหรียญเงินแชมป์โลกแล้วก็มาได้แชมป์ดังนั้นนี่ก็เหมือนเส้นทางที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะไปหวังใน LA 2028 คุณหญิงปัทมากล่าวต่อว่าต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NDSF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีเงินรางวัลให้กับเหรียญเงินโอลิมปิกเกม6 ล้านบาทถ้ารับแบบก้อนเดียวหรือรับแบบผ่อนจ่ายได้ 7.2 ล้านบาทเพื่อเป็นพลังใจให้กับนักกีฬาก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าจะอัดฉีด 3 ล้านบาทถ้าได้เหรียญทองเพราะคิดแต่ว่าอยากจะได้เหรียญทองไม่ได้กดดันนักกีฬาแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเหรียญเงินเอาไว้คงต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะให้เท่าไหร่เพื่อแสดงออกในนามคนไทยคนหนึ่งที่รักแบดมินตันและกุลวุฒิเขาจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้สมาคมร่วมมือกับสโมสรสมาชิกสร้างคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาต่อยอดไปถึงโอลิมปิกเกมต่อไปคุณหญิงปัทมากล่าวปิดท้ายสุพิสารประเมินก้าวไกลรอด50-50ดีลถิ่นกาขาวยังไม่จบโวมีหลายพรรคให้เลือกการเมืองวันที่5 สิงหาคม 2567 16:11 นาทีสุพิสารประเมินก้าวไกลรอดถูกยุบ50-50รับพรรคถิ่นกาขาวหนึ่งในตัวเลือกแต่ยังไม่จบดีลชวนลุ้นสิริกัญญานั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่ลั่นเป็นไปได้ผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้หญิงเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2567 พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7 สิงหาคมนี้ว่าประเด็นต่อสู้ทั้ง9ข้อที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแถลงไปเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ประเด็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญรวมถึงอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามข้อบังคับในเรื่องการตรวจสอบพยานหรือให้คู่ความที่เป็นผู้ถูกร้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลกระทั่งถึงผู้ถูกร้องที่จะถูกพิพากษาการกระทำของบุคคลอาจจะถือเป็นคนขององค์กรหรือของพรรคไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ทุกหัวข้อที่แถลงไปแสดงให้เห็นว่าเราสู้อย่างเต็มหมัดไม่มีถอยคาดว่าในวันที่7 สิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะมีผลดีประเมินไว้50-50ส่วนกระแสข่าวพรรคก้าวไกลปิดดีลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลไว้ เพื่อเป็นพรรคสำรองหากพรรคก้าวไกลถูกยุบนั้นพลตำรวจตรีสุพิสารระบุว่าขณะนี้ดีลยังไม่จบกระแสข่าวน่าจะมาจากคนที่ใกล้ชิดแต่อาจจะไม่ใช่ความจริงหากถามว่ามีหรือไม่ต้องยอมรับว่ามีอยู่ในตัวเลือกเราเลือกเฉพาะพรรคที่มีอยู่แล้วใน80กว่าพรรคส่วนตัวก็มีน้องๆหลายคนที่ทำพรรคการเมืองมาบอกว่าหากจำเป็นก็พร้อมร่วมเดินทางกับพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบแน่นอนผมเคยพูดว่ารถคันต่อไปของก้าวไกลจะไม่ใช้รถดีเซลแต่จะเป็นรถไฮบริดที่ทั้งเร็วแรงแหลมคมและทันสมัยพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าการดีลพรรคการเมืองมีรายละเอียดหลายอย่างการจะเข้าไปอยู่ในพรรคใหม่ต้องตรวจสอบว่าการนำเสนอของพรรคนั้นเป็นอย่างไรเป็นปรปักษ์กับพรรคก้าวไกลมีความสร้างสรรค์ต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงกับเรารวมถึงฐานะการเงินว่ารายงานต่อกกต.อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ละคดีติดค้างเราก็ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเมื่อตกลงกันจบแล้วในช่วงเวลา7วันหรือ1เดือนเราต้องย้ายสมาชิกใหม่อย่างครบถ้วนซึ่งหัวหน้าพรรคนั้นก็ต้องลาออกจากนั้นจะประชุมวิสามัญเพื่อสรรหากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่มีชื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีความเป็นไปได้หรือไม่พลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนมีชื่อในใจอยู่แล้วให้รอดูวันที่7สิงหาคมว่ามีใครส่งกระดาษให้กับใครหรือใครยื่นให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก็มีการปล่อยคลิปจากพรรคออกมา2ชิ้นแล้วหากใบ้คนที่อยู่ในวิดีโอนั้นก็ล้วนเป็นตัวตึงแต่หาส.สิริกัญญามาเป็นหัวหน้าพรรคจริงก็ถือเป็นความทันสมัยสังคมไทยรับผู้นำหญิงมานานแล้วตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหญิงเราสามารถทำได้แน่นอนหากจะมีผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้หญิงวิว กุลวุฒิขอบคุณน้องปิ๋มแฟนสาวบินมาให้กำลังใจถึงข้างสนามโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5สิงหาคม2567 23:22 น.วิว กุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันหนุ่มขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับวิกเตอร์อักเซลเซนมืออันดับ2ของโลกชาวเดนมาร์กและเป็นแชมป์เก่า 0-2 เกม 11-21 และ 11-21 หลังแข่งขันวิว กุลวุฒิเผยว่ายอมรับว่าทั้งรูปแบบเกมและสมาธิในเกมเราสู้เขาไม่ได้แต่การมาโอลิมปิกครั้งแรกและคว้าเหรียญได้ถึงไม่ใช่เหรียญทองก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่จากนี้ก็จะพยายามกลับไปพัฒนาตัวเองต่อเขาเล่นสไตล์นี้กับผมมาตลอดเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องยอมรับเกม2รู้แล้วว่ารู้แบบเกมสู้ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่เล่นตามเกมที่คิดพยายามหาวิธีการเล่นอื่นๆเพื่อครีเอทแผนการเล่นใหม่ๆมากขึ้นต้องยอมรับก่อนว่าเขาสุดยอดตอนนี้ก็ยังสุดยอดอยู่เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะชนะเขาเรายังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจริงๆผมอยากที่จะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีทุกรายการอย่างที่เห็นว่าช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ผมยังไม่มีแชมป์ใดๆเลยฟอร์มขึ้นลงๆหลังจากนี้อยากจะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีที่สุดวิว กุลวุฒิเผยต่อว่าจากนี้ยังมีรายการ Japan Open ต่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมด้วยสปอนเซอร์ทำให้ต้องไปแต่หลังจากนั้นคงหาช่วงพักเพราะโอลิมปิกเกมเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยดูจากระยะวันที่แข่ง10วันแต่ถึงไทยก็คงขอนอน2วันอย่างที่เคยบอกเพราะมานี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าต่อคำถามที่ว่าจะมีการฉลองหรือมีขบวนแห่หรือไม่วิวกุลวุฒิเผยว่าจริงๆถ้าได้เหรียญทองก็ว่าไปอย่างแต่พอเป็นเหรียญเงินจึงคิดว่ายังไม่เหมาะที่จะฉลองส่วนอีก4ปีข้างหน้าต้องหวังให้ได้เข้ามาเล่นก่อนและดูว่าสภาพร่างกายยังไหวไหมหรือมีอาการบาดเจ็บไหมน อกจากนี้วิวกุลวุฒิยังพูดถึงน้องติ๋งแฟนสาวที่ตามมาเชียร์ถึงสนามด้วยว่าเขาเป็นคนดีมากตามมาซัพพอร์ตมาดูแข่งขันที่นี่เสียดายที่ไม่ได้เหรียญแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนผมด้วย